สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณแน่ๆไปนะขอต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ครับติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS 4827772พิมพ์ C เป็นวรรคตามเป็นข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับส้วมรถไฟดับหนึ่งของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมและก็ดีด้วยคุณภาพครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยพอดีช้าหน่อยมัวแต่คุยกับน้องแฮกYes I Like ครับเขาบอกเลยเขาจะมีกิจกรรมเขาช่วยโปรโมทกิจกรรมของเราให้แล้วก็มีกิจกรรมของเขาด้วยครับนะเดี๋ยวเขาว่ากันไปกับงานนี้นะครับมาช่วงนี้รอสายมาดูเรื่องราว SMS กันฮะจ้ะถามถึงกองน้ำมันเกียร์ออโต้ที่อยู่นอกเกียร์ของ Honda Civic FD ครับถ้าเบิกมาใส่รุ่นอื่นได้ไหมครับของ Honda ได้ครับรุ่นอื่นที่เป็น Honda เหมือนกันนี้ไม่แล้วมันจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ากอง FD ไปใส่กับอะไรได้อ่ะคือกองของ Honda เนี่ยมันจะมี2ตัวข้างใน1ลูกแล้วข้างนอกคล้ายๆกองเบนซินครับตัวกองตัวเนี้ยจะทำหน้าที่กรองไม่ให้สิ่งสกปรกไปอยู่ที่โซลิโนย์แล้วผมจะรู้ได้ยังไงสมมติว่าผมขับซิตี้ผมจะรู้เหรอมันเหมือนกับ FD อ่ะหรือผมขับ Accord จะรู้ไหมรู้ครับเพราะว่าขนาดของมันจะมีขนาดอยู่ว่า CC ขนาดไหนตัว6สูบก็จะเป็นอีกอย่างนึงเพราะงั้นจริงๆแล้ว4สูบก็อีกอย่างนึงถ้าเวลาเบิกมันก็ต้องเบิกตามพาร์ทอะไรเนี่ยถูกต้องครับใช่ป่ะเพราะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขับฟิตตี้อยู่จะไปเบิกของ FD มาผมว่ามันคงไม่ใช่อ่ะมั้งก็ใส่ได้แต่ว่ามันไม่ควรใส่ได้ไม่ควรใช่ป่ะเพราะว่ากองตัวนี้มันจะมีหน้าที่กองสิ่งสกปรกไม่ให้ไปอยู่ที่ลิเนียกับในเรือนวาบอดี้ไม่ใช่แล้วของรุ่นอื่นมันไม่มีอ่ะซิตี้มีครับมีครับซิตี้ก็มีรุ่นใหม่ๆจะมีแต่ว่ารุ่นแรกๆจะไม่มีครับอ๋อรุ่นเก่าๆจะไม่มีใช่ครับจะไปดัดแปลงว่างั้นเถอะตัว V6 3500ก็มีไอ้ V6 3000ก็มีตัว4สูบก็มีนะครับมีหมดแต่ว่าแต่มันก็ต้องเบิกพาร์ตตามรุ่นแหละครับผมว่านะขนาดจะไม่เท่ากันใช่มันคงไม่เท่ากันน่ะอย่างถ้าคือถ้าเป็นออโต้5สปีดเนี่ยจะเป็นลูกดำซึ่งสามารถใช้กันได้เบอร์พาร์ทเนี่ยตรงกันใช่ที่เป็นออโต้5สปีดในยุคประมาณปี2008-2007เนี่ยจนถึง2012เนี่ยใช่ City Jazz Civic CRV นะครับแต่ขายึดตำแหน่งจะไม่เหมือนกันนะครับใช้ได้ก็คือเป็นลักษณะของเหล็กรัดแล้วก็ยึดหัวท้ายที่เป็นเข็มขัดเข็มขัดแบบแคมป์ปกติแบบนี้เปลี่ยนได้เลยแต่ขายึดจะไม่เท่าไม่เหมือนกันแล้วแต่รุ่นเพราะงั้นก็ต้องลองดูขออนุญาตรับสายคุณนิพนธ์นะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมครับผมตอนนี้ผมใช้รถ Accord นะฮะรุ่นปี09นะครับรุ่นหน้าหุ่นยนต์นะฮะผมซื้อมือสองเข้ามานะครับทีนี้รถเขาติดแก๊สมาด้วยแล้วก็เป็นของเวอร์ซูดนะฮะทีนี้ผมมาใช้อยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยส่วนมากผมจะใช้เป็นเบนซิน95ใช้มาตลอดเลยฮะแล้วก็เรียกว่าจะใช้แก๊สน้อยผมซื้อมาแล้วผมก็ไปตั้งวาแล้วผมก็เริ่มใช้เป็นเบนซินนะอยากจะขอถามว่าผมใช้เบนซินเนี่ยไปตลอดแล้วไอ้แก๊สเนี่ยผมนานๆใช้ทีมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีครับแต่ว่าต้องใช้มันบ้างนะเพราะว่าแก๊สก็จะมีตัวโซลิโนย์มีระบบที่เป็นแมคคนิกแล้วมันบอกไฟฟ้าอยู่จริงๆพูดถึงว่าถ้าพี่ไม่ได้ใช้ทำไมพี่ไม่ถอดออกไปเลยครับก็เผื่อโอ้มันติดรถมาผมถอดออกไปแล้วมันก็ต้องอะไรอ่ะไม่พี่เขายังใช้บ้างยังใช้สลับกันอยู่บ้างไม่เขาถ้าไม่ได้ใช้เขาเติมน้ำมันเพราะว่าถ้าฟังที่พี่พูดเนี่ยผมว่าเดือนหนึ่งพี่ใช้ได้แค่จะหนเดียวเรามั้งใช่ผลสองผลเองแต่ก็ใช้แค่กิโลสองกิโลถ้าผมเป็นพี่อะถ้าผมเป็นพี่ผมก็ไม่รู้จะแบกถังแก๊สไปทำไมผมก็ถอดออกอะพี่เอาไปขายมือสองง่ายกว่า
ถ้าพี่ไม่ได้ใช้มันจะมีปัญหาอะไรกับเครื่องยนต์อะไรไหมครับไม่มีครับเพราะทุกนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่มันออกมาจากนอกเหนือโรงงานอ่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่ร้านนอกเขาใส่มามันไม่ใช่โรงงานใส่เพราะนั้นพี่สามารถถอดออกได้เลยให้กลับมาเป็นสแตนดาร์ดได้เลยถ้าพี่ไม่ได้ใช้นะผมก็ไม่รู้พี่จะวิ่งแบกถังแก๊สไปทำไมไม่ก็ผมก็เติมไม่ค่อยได้เติมให้มันมีอยู่แก๊สมันติดในถังไว้อยู่นะแต่ว่าพี่จะเติมแบบพี่ไม่ค่อยคือมันสุดท้ายเนี่ยพอพี่ไม่ค่อยได้ใช้คือเราต้องถามว่าตัวเราเองเนี่ยพี่วันนี้พี่บอกพี่ใช้น้ำมันมากก็ผมว่าน้ำมันพี่ใช้นี่คือ 97% ด้วยซ้ำแก๊สใช้แค่ 3% แล้วถ้าวันนึงถ้าระบบแก๊สเนี่ยมันเสียแล้วมันทำให้เครื่องยนต์มันรวนไปด้วยถามว่าคุ้มไหมพี่มันก็ไม่คุ้มนะอ๋อใช่ป่ะล่ะจริงดีกว่าเพราะในเมื่อพี่ไม่ได้ใช้พี่จะไปใส่ไว้ทำไมอ่ะเป็นผมก็ถอดออกก็ทำให้มันรถมันก็กลับมาเป็นสแตนดาร์ดด้วยซ้ำกลับมาเป็นออริจินอลจากโรงงานด้วยซ้ำเพราะมันไม่มีระบบแก๊สใช่ป่ะพี่จะวิ่งแดกถังแก๊สเพราะทำไมไอ้ชุดแก๊สที่ติดมาก็ขายออกไปเลยพี่เป็นมือสองเสริมนิดนึงคือในระบบของแก๊สเนี่ยมันจะมีหม้อต้มอยู่หม้อต้มตัวนี้มันจะมีแผ่นไดอะแฟมอยู่แผ่นไดอะแฟมเนี่ยแล้วจะมีน้ำเลี้ยงอยู่ครับถ้าเกิดมันรั่วออกมาจากน้ำตรงนี้มันก็จะมีปัญหาเพราะว่าท่อน้ำที่เขาเดินจากเครื่องยนต์ไปหาหม้อต้มแก๊สเนี่ยเขาเอาท่อน้ำที่คุณภาพอ่ะจะด้อยกว่าบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณถอดออกมาเนี่ย เรื่องระบบน้ำก็จะหมดกังวลไปนะครับเรื่องของสายไฟที่มันจะไปคล้องหัวฉีดเนี่ยแต่ละสูบเนี่ยเวลาที่เขาเชื่อมต่อกันมาเนี่ยสายไฟก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาระบบเดิมๆแล้วใช้น้ำมันจะดีกว่าคือถ้าเป็นคนที่บอกว่าใช้น้ำมันอยู่แล้วไม่ได้ใช้แก๊สเป็นผมถอดออกขายเลยแล้วก็กลับมาให้มันเป็นรถกลับมาเป็นสแตนดาร์ดเหมือนเดิมผมว่าแฮปปี้กว่ารถไม่ได้ลงเล่มเพิ่มเชื้อเพลิงนะครับคิดว่าเอาไปให้ที่ศูนย์ก็ถอดหรือว่าจะให้ช่างทั่วไปถอดดีครับที่ศูนย์บริการไม่ทำให้แน่นอนใช่คือความยากของระบบเนี่ยที่พี่ต้องการเนี่ยคือในกรณีต้องการเอาระบบ LPG ออกนะครับชุดถังท่อทางเนี่ยไม่ยากอุปกรณ์หม้อต้มไม่เท่าไหร่ระบบหัวฉีด LPG หัวฉีดที่เป็นมาตรฐานจะเป็นซ็อกเก็ตตรงก็คือไม่ต้องตัดต่อนะก็สามารถทำได้แต่จุดที่ยากก็คือนอสเซิลที่เจาะท่อร่วมไอดีต้องไปเจาะอุดท่อไอดีนี่ต้องถอดท่อร่วมไอดีมาอุดนะครับซึ่งเป็นท่อพีนัมที่เป็นพลาสติกโพลิเมอร์อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนคืออุดได้อีพ็อกซี่ได้แต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่อยู่ก็ไม่ถาวร 100% นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่เท่านั้นเองก็เอาน็อตถันข้างในก็ได้ก็ได้ครับก็ได้แต่ต้องทำดีๆแต่เชื่อมก็ได้ครับแนะนำช่างทั่วไปหรือว่าร้านแก๊สครับถอดได้ครับร้านแก๊สร้านแก๊สดีๆเลยทำไมก็จะงานจะได้ไม่เละถ้าแบบพี่เพราะงั้นพี่ก็ไม่ต้องมานั่งวิ่งแบกน้ำหนักถังแก๊สไปทำไมเนี่ยหนักเปล่าใช่ไหมล่ะพี่พื้นที่ท้ายรถพี่ก็จะได้เก็บของเพิ่มไม่อีกด้วยเพราะพี่ไม่ได้ใช้แต่ถ้าใช้อีกเรื่องนึงใช่ป่ะเพราะว่าส่วนมากผมรถคันเก่าผมก็ใช้เบนซิน95ตลอดแล้วพอมาใช้ไอ้รถ Accord ตัวนี้ผมก็เติมเบนซินไปมันเหยียบพุ่งดีกว่ากันนะพี่ใช่ตะกี้นี้พี่เอ็กเขาถามว่าของคุณลงเล่มหรือเปล่าครับลงอะไรนะแจ้งใช้แก๊สในเล่มมาในเล่มมียังมีฮะมันมีชุดของมันผมซื้อมาก็มีทั้งอะไรอ่ะใบรับประกันอะไรเล่มจดทะเบียนเล่มทะเบียนเล่มทะเบียนเชื้อเพลิงพลิกไปหน้าหลังอ่ะมันจะมีเขียนว่าไม่มันจะมีเขียนว่าเชื้อเพลิงอ่ะบางคนต้องเขียนเป็นสองระบบเป็นน้ำเบนซินกับเป็นแก๊สของพี่นี่ลงเล่นไหมยังผมอยู่ห้องนอนแล้วผมก็ไม่ได้ดูด้วยแต่ว่าเลยอ๋อไม่เป็นไรพี่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรคือถ้าเอาออกพี่ก็ไปเปลี่ยนใหม่ยกเลิกให้เหลือแต่เป็นเชื้อเพลิงเบนซินอย่างเดียวอ๋อครับแล้วขออีกข้อนะฮะคือไอ้รถรุ่นเนี้ยตัวปั๊มพาวเวอร์เนี่ยส่วนมากก็จะมีปัญหาป่ะครับมันจะดังกับเวลาผมวิ่งเวลาติดเครื่องนะฮะเพราะว่าติดเครื่องแล้วแบบว่าอยู่นิ่งๆเนี่ยเสียงบางทีมันก็จะหอนเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารแต่ถ้าเวลาวิ่งเครื่องร้อนๆแล้ววิ่งไปไกลๆแล้วกลับมาแล้วมันก็จอดปุ๊บมันก็จะไม่มีเสียงมันยังเงียบเลยก็มีบ้างต้องถามก่อนว่าสายแรงดันพาวเวอร์คุณไปเปลี่ยนมาหรือยังโอ้ผมซื้อมาก็ซื้อมาก็ผมก็ใช้เดิมๆผมเปลี่ยนแต่น้ำมันพาวเวอร์เฉยๆครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณไม่รู้เนี่ยก็ต้องไปให้ช่างเขาตรวจสอบดูว่าสายแรงดันพาวเวอร์ของ Honda เนี่ยจะมีผลนะฮะเวลาที่เอาสายเทียมมาใส่เนี่ยไส้ของในข้างในของสายแรงดันพาวเวอร์จะไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย
1หามือ2ก็ได้2ซื้อของใหม่ก็ได้แต่เป็นของแท้นะครับตัวปั๊มพาวเวอร์เองเนี่ยไม่ค่อยดังเท่าไหร่ไม่ดังมากกว่าสายนะครับครับไปตรวจสอบดูนะครับอาจจะเคยแตกมาแล้วก็เปลี่ยนมาก็ได้ใช่เป็นของเทียมโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับมาหน้าบนหน้าจอนะครับอยากได้เบนซ์ W204ครับตัว AMG ตัวคูปนะครับรุ่นสุดท้าย4คาร์ดครับ204ราคาควรจะอยู่ซื้อ SK หรืออมอนได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่แต่ว่า204 E คูปเอ้ย4คูป4คูปตอนนี้ก็มือ2ก็ล้านกว่าบาทครับร้านกลางๆที่ไหนก็มีนะจริงๆหาสภาพสวยๆแล้วแต่ว่าจะเอาสีอะไรแล้วดูสภาพภายในเป็นยังไงกระจกมีดังไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังคามีดังหรือเปล่าอันนี้มีต่อจากเอสเมนต์เมื่อกี้ใช่ไหมไม่ชอบดีเซลอ๋อไม่เอาดีเซลครับเครื่องมีหลายตัวนะครับก็จะมีเบนซิน 1.8 มี 1.6 1.8 ครับนะลองดูครับโอเคโอเคต่อเนื่องเลยครับอยากถามว่าถ้าดู Subaru Forester กับ XV เนี่ยจะเลือกคันไหนดีครับที่คุ้มค่ามากกว่ากัน Forester ไปที่แบบ XV เลยใช่ครับราคาตอนนี้ Forester มันลงมาเหลือเท่าไหร่ฮะ Forester ก็ยังแพงกว่าใช่หรอก็ยังสูงกว่าครับคนละราคากัน Forester มันจะเป็นรถใหญ่มากรถก็ใหญ่กว่า XV มันจะเป็นตัวเล็กกว่าคุ้มค่าคุ้มค่าทั้งคู่เหรอครับถ้าใช้นานไม่ขายนะถ้าขายก็จะลำบากนิดนึงมันขึ้นอยู่กับการใช้งานมากกว่าใช่ไม่มีคำว่าคุ้มไม่คุ้มอ่ะเพราะราคามันต่างกันคือถ้าจ่ายเพิ่มไปเป็น Forester ก็อีกราคาก็ได้รถไซส์ใหญ่กว่าครับผมมองอย่างนี้มากกว่านะแต่ถ้าเป็น XV มันก็ราคาย่อมยาวกว่าก็แน่นอนราคาถูกกว่ารถมันก็ไซส์เล็กกว่าใช่มันก็ไม่มีแต่จะมีอย่างเดียวก็คือ XV โฉมใหม่น่าจะกำลังมาเผื่อจะได้เห็นไหมงานปีนี้ตลาดโลกเนี่ยเป็นการเปลี่ยนโมเดลแล้วแต่เชื่อว่าบ้านเราก็คงไม่แพ้กันก็คือปลายปีนี้น่าจะต้องมาแต่ในงานมอเตอร์โชว์ยังไม่มีข่าวยังครับยังไม่มาตัวใหม่ยังไม่แต่ว่าเร็วๆนี้ต้องมาแน่ครับเรามารับสายกันดีกว่ารับสายคุณปราโมทฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่บอมพี่โบ๊ทนะครับพี่เอ็กแล้วก็เชียงหงครับครับว่าไงครับเชิญครับจะรบกวนถามที่โบ๊ทนะครับว่า W 221นะครับ S 280แมงปอครับน่าใช้ไหมครับปี2004มา220เนี่ยไม่ใช่221เนี่ยใช่ใช่ครับตาเหี่ยว280ถูกไหมครับตัวสั้นตัวยาวครับตัวยาวครับลองวิวครับตัวยาวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟท้ายเป็นขีดแล้วถูกป่ะไม่ได้เช็คแล้วครับผมถูกไหมครับที่ตัวที่ยังไม่เป็นประตูดูดนะครับตัวท้ายสุดนะครับท้ายสุดประตูดูดสิครับอ๋อเหรอครับรุ่นนี้ประตูดูดหมดนะครับถ้าไม่ดูดแสดงว่ามันเสียอ๋อครับครับน่าใช้ไหมผมว่า220ตาเหี่ยวไม่น่าใช้เลยอะรุ่นนี้น่ากลัวที่สุดของ S-Card น่ากลัวที่สุดของ S-Card โชคต้นเกือบ 20,000 เบิกขนาดไปซื้อหลังสนามหลังวัดโสมนี่ก็จะต้นละ 17,000 เลยนะครับแต่เห็นผมเห็นราคามันลงมาเหลือก็มันลงอ่ะตอนนี้ไม่ถึงราคามันคันนึง 400,000 กว่าบาทราคามันร่วงเยอะเพราะเหตุผลนี่แหละรุ่นแรกนะที่ก่อนไมเนอร์เชนนี่เหลือคัน 200,000 บาทเองราคาลงหล่นมาเท่า140เลยตอนนี้เพราะว่ามันรวนแล้วรุ่นแรกยิ่งพวกแบบสตาร์ทหัวเกียร์นะใช้ไม่ได้สักคันตอนนี้พังหมด220รุ่นนี้เขาข้ามนะเขาไปเล่น221กันตอนนี้221ก็เหลือประมาณล้านกว่าบาทครับผมเพราะว่ารุ่นนี้เขาบอกว่ามันช่วงล่างมันเปราะฮะช่วงล่างมันเป็นการเปลี่ยนแนวคิดของ Mercedes-Benz คือ Mercedes-Benz เนี่ยพยายามจะทำรถให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกการเปลี่ยนรอบของ S-Class ไปทำ140คนก็ติดมันใหญ่มากมันคือห้องรับแขกติดล้อแนววิศวกร Benz ก็เลยเปลี่ยนแนวมาบอกว่างั้นย่อให้มันเล็กลงใน220และอิทธิพลตัวบอดี้เคิร์ฟเนี่ยมันก็เลยเข้ามาพอดีในยุคนั้นแล้วมันเป็นการลองผิดลองถูกครั้งแรกของ Mercedes-Benz
มันเป็นเอสคาร์ที่ห้องโดยสารเล็กมันเป็นเอสคาร์ที่ช่วงล่างเสียบ่อยเป็นเอสคาร์ที่จะใช้ถุงโชคไฟฟ้าตัวรุ่นแรกเป็นเอสคาร์ที่ใส่ระบบไฟฟ้าอินทีเรียเข้าไปข้างในแล้วสวิตช์มันรวนบ่อยเหลือเกินเป็นเอสคาร์ที่ใช้แร็คแอนด์พีเนียนตัวแรกระบบพวงมาลัยก็ไม่เสถียรเป็น S card ที่ใช้ระบบถ้าเป็นเครื่อง500เป็นระบบชัตดาวน์รุ่นแรกใหม่ๆก็ชัตดาวน์เวลารถติดเก่าๆเริ่มไม่ค่อยชัตเริ่มไม่ค่อยดับเพราะถ้าเป็น V8 เนี่ย500เนี่ยมันเวลารถติดจะเหลือแค่4สูบเองนะครับแล้วก็มันสวยมากเลยครับพี่บอสมันสวยครับไอ้สวยนะมันสวยอยู่แล้ว แต่อย่างที่บอกไงว่าปัญหาของมันคือเอามาก็เขาถ่ายทิ้งอะนะเศรษฐีเพราะมันซ่อมเยอะแก้ไม่จบเหรอครับพี่บอสไอ้จบมันจบครับแต่มันแก้บ่อยถูกป่ะจบ มันจบไหมจบครับซ่อมทุกครั้งจบทุกครั้งอะแต่มันเสียบ่อยครับเดี๋ยวไม่เป็นไอ้นี่ก็เป็นไอ้นั่นเดี๋ยวไม่เป็นไอ้นั่นก็เป็นไอ้นี่เดี๋ยวจอดไว้ไม่ได้ใช้ซุดอีกซุดก็วิ่งไม่ได้ต้องเอารถยกมายกแล้วไปเปลี่ยนที่ศูนย์อย่างเดียวนี่คือปัญหาเนี่ยถูกป่ะครับผมแล้วมันถามว่ามันจะกลายเป็นรถที่คุณทำให้คุณจุกจิกกวนใจอ่ะครับนี่ในความรู้สึกผมนะคือผมมีความรู้สึกว่าสมมติวันนี้คุณไปดูมาคันหนึ่ง5-6 แสนบาทคุณโดนนู่นไปทีนึงเปลี่ยนโชคคู่นึงเอาโดนไปทีนึง30,000-40,000 อย่างเงี้ยถูกป่ะแล้วเดี๋ยวพอวิ่งสักพักนึงหม้อน้ำรั่วหม้อน้ำเป็นพลาสติกเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่10,000 กว่าบาทเดี๋ยวไอ้นี่ล้อเตือนไอ้นั่นไฟเตือนทำนู่น5,000-8,000-7,000วนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันเมื่อไหร่พี่โบทําไม่ทราบว่าตอนออกห้างมันราคาเท่าไหร่ครับตอนออกห้างมันก็ประมาณ5ล้านกว่า6ล้านมีไล่ไปจนถึง11ล้านนะครับตัว600อ่ะครับใช่ป่ะแต่ว่ามันก็ประมาณแต่มันก็ประมาณนี้5ล้านกว่าบาท6ล้านแต่ว่าถามว่าคุณภาพมันไม่ค่อยผมว่ามันเป็น S card ที่เฉยๆอ่ะคือสรุปไม่น่าใช้อย่างนั้นนะครับแต่ถ้าคุณมีอู่เชียงกงแถวบ้านมีเพื่อนทำเชียงกงเบนซ์คุณเล่นไปเลยถูกป่ะครับผมแต่บังเอิญว่าเราไม่มีคนที่ทำเชียงกงเบนซ์เนี่ยแล้วก็ได้มาราคาถูกใช่อย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่5,000 กว่านี่ไม่ถูกนะ5,000 กว่าก็ไม่ใช่ลดราคาที่เขาซื้อกันประมาณนี้เพราะว่าแตงก็ซื้อไม่ทะลุ5-4 กว่าแตงซื้อเข้ายิ่งรุ่นเก่าซื้อเข้า2 ปลาย 3 ต้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันนี่มันราคามันแย่ราคามันไม่เวิร์กเลยราคามันไม่มีความนิ่งเลยแล้วก็มีทีท่าว่าจะหล่นหวบลงไปกว่านี้ครับใช่คือถามว่าถ้าถามผมนะคือถ้าเราดีอยู่แล้วเราไม่ได้เดือดร้อนอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวครับถูกป่ะแต่ถ้าอยากขับ S car ก็ไม่ว่าแต่ถ้าอยากขับแล้วก็มองว่าเงินไม่กี่แสนไม่เป็นไรช่างมันก็เล่นได้แต่ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมจะเล่นตัวนี้นะใช้เงิน600,000ซ่อมไปด้วย 7-8 แสนนะผมไปหา1402 ประตูเสร็จเก็บไว้ดีกว่าวันนี้คันนึงก็ 8-9 แสนบาทเองแต่มันได้ไป2ประตูเสร็จด้วย140นะไอ้ตาแมงปอยืดอ้วนครับอันนั้นดูมีอนาคตกว่าเพราะรุ่นนี้นะ2ประตูยังร่วงเลย CL อ่ะตอนนี้เหลือคัน1ล้านล้าน1ล้าน1อันขยันซ่อมเหลือเกินเครียดเลยเหรอฟังนี่ปั๊บเครียดเลยเป็นยุคที่เพี้ยนทำให้ซีรีส์7นะครับยุคใช่ตอนนั้นน่ะซีรีส์7เกิดใช่คือในราคาเดียวกันนะวันนี้ E65 E66 เกิดกว่านะครับซีรีส์730ใช่ไหมครับ730 Li เนี่ยครับครับผมแล้วราคาวันนี้ก็ล่วงพอกันนะ500,000 กว่าใช่ใช่ครับใช่แต่ว่าซีรีส์7มีอะไรมากกว่าใช่ป่ะแต่ดูข้างในแล้วมันโบราณนะครับ730 Li มันพวงมาลัยก็แปลกๆไม่รู้นะแต่คนชอบบางคนก็บอกว่า7นี่มันล้ำเพราะมีไอไดมีอะไรอย่างเงี้ยล้ำหาเกียร์ไม่เจอแต่ว่า S-Card ตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่าปุ่มมันเยอะจริงนะเข้าไปนั่งกลางคืนนะเคยไปนั่งทำไมก่อนเนี่ยนั่งไปเนี่ยกลางคืนไฟมันยิบยับแล้วเกินปุ่มมันเยอะแล้วเกินยิ่งไอแบบออปชั่นเยอะๆแล้วปุ่มมันเรียงไปตัดเลยอารมณ์เหมือน
เหมือนขี่เป็นโนอ่ะกลางคืนอ่ะใช่ป่ะก็เล่นได้อ่ะถ้าถามว่าคือถ้าถามว่าคนอื่นเขาเจ็บกว่าเรามาเยอะอ่ะเขาซื้อกัน 5-6 ล้านแล้วก็ขายได้เหลือกัน 4-5 แสนบาทเขาก็เจ็บกว่าเรามาเยอะถ้าวันนี้เราคิดว่า 4-5 แสนบาทมันก็พอได้อ่ะขับไปโลตัสไปอะไรก็ยังจอดข้างหน้ามันก็เบนซ์เนี่ยครับว่าล่ะใช่มั้ยมันก็ได้ S-Card ที่มันเป็นแบบว่าถ้ามันสมบูรณ์มันก็นุ่มนวลมันก็วิ่งดีนะบอกแล้วถ้าอยากขับเบนซ์ก็เล่นได้ฮะถ้าได้มาราคาไม่แพงแล้วก็อยู่กับมันซ่อมมันไปขับไปแต่ราคาประมาณนี้มันมีตัวเล่นเบนซ์ให้มันมีให้เลือกเยอะมันมี CLK ตาถั่วข้างหน้าเล่น7-8,000 บาทถูกว่าก็ได้เป็นเบนซ์2ประตูก็เป็นอีกอารมณ์นึงใช่ไหมหรือถ้าราคา 4-5 แสนบาทก็ CLK ตัวแรกผมว่าก็ยังดูเป็นเบนซ์สปอร์ตครับหรืออาจจะไม่ชอบรถใหญ่ๆใช่ป่ะใช่ครับก็แล้วแต่ชอบครับผมให้ข้อมูลประมาณนี้การตัดสินใจก็อาบบนคือก็ต้องบอกว่าถ้าบนที่หลังไม่ได้ว่ามันคือมันเป็นรถจุกจิกมันไม่ใช่รถแบบทำแล้วมีความรู้สึกใช้ได้ยาวๆเดี๋ยวมันเป็นหนุนเดี๋ยวมันเป็นนี่เป็นนั่นอะไรของมันทุกจิกทุกจิกอยู่นั่นโอเคแล้วครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่บอมพี่โบ๊ทครับอาจารย์เอกแล้วก็เฮียโง่ครับครับครับสวัสดีครับครับอ่ะวันนี้พาไปดูเรื่องราวของยางดลอปฮะครับพาคุณผู้ชมไปรู้จักร้านที่มีชื่อว่าซับไพศาลไทยเนี่ยอยู่บริเวณพุทธมณฑลสาย2แล้วก็ทางร้านเนี่ยจะไปทำให้พาคุณผู้ชมรู้จักยางดลอปก็คือยางรุ่น SP Sport Max 050เป็นยางที่เหมาะกับรถยนต์ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือว่ารถยุโรปแล้วก็เหมาะที่กับสำหรับผู้ที่ใช้ความเร็วสูงนอกนี้ครับยังเป็นยางที่ต้องบอกว่ามีมาตรฐานสูงมากๆไปดูเรื่องราวของดันหลบครับกับร้านนี้ครับซับไพศาลไทยครับพุทธมณฑลสาย2ครับรอบรู้เรื่องอย่างไปกับดันหลบช็อตวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ย่านพุทธมณฑลสาย2อย่างที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านมากมายที่ร้านดันล็อปช็อปซับไพศาลไทยอีกหนึ่งร้านที่เรียกได้ว่าติดลำดับต้นๆในมาตรฐานด้านการขายและงานบริการวันนี้เรามาสอบถามกับทางเจ้าของกิจการกันดีกว่าถึงเคล็ดลับการดูแลและมัดใจลูกค้าในย่านนี้กันครับครับสวัสดีครับผมวรพันธ์ธนิศราวุธครับกรรมการผู้จัดการบริษัทซับไพศาลไทยครับวันนี้นะครับผมมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทยางดันล็อปนะครับด้วยบริษัทของซับไพศาลไทยเองก็เปิดกิจการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537นะครับกว่า20ปีแล้วนะครับที่เราให้บริการด้านจำหน่ายยางรถยนต์ให้กับลูกค้าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยยางส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผลิตในประเทศไทยมีนำเข้ามาเป็นเพียงบางส่วนนะครับประมาณ 20% เนี่ยจะเป็นยางที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นทำให้ยางเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องใช้เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงพอสมควรนะครับแต่กลุ่มลูกค้ารักความเร็วหรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการก่อถนนรีดน้ำที่ดีเนี่ยครับก็จะเลือกยางดันล็อปที่นำเข้าจากญี่ปุ่นมาวันนี้ครับยางดันล็อปเราได้มีฐานการผลิตนะครับที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ต้นทุนในส่วนที่จะต้องเสียภาษีนำเข้านี่ไม่มีนะครับผมอาจจะแนะนำยางให้ถ้าลูกค้าทราบนะครับว่ายางตัวใหม่ที่จะแนะนำเนี่ยนะครับเป็นยาง SP Sport Max 050เป็นยางที่ทรงคุณค่ามากนะครับไม่ว่าจะเป็นยางในกลุ่มของรถญี่ปุ่นรถยุโรปนะครับที่ใช้ความเร็วหรือรักความเร็วเนี่ยจะเลือกใช้เป็นยางที่มีมาตรฐานที่สูงนะครับและยังเป็นยางที่นำเข้าจากญี่ปุ่น 100%โปรโมชั่นเองเนี่ยทางดันล็อปเองเนี่ยก็จะมีพวกของพรีเมียมมีเป็นพวกร่มบ้างนะครับเป็นของใช้พรีเมียมที่มีคุณค่านะครับเป็นของแถมสำหรับงานเซอร์วิสนะครับทางซับไพศาลไทยเราเนี่ยพร้อมติดตั้งนะครับเปลี่ยนจุกถ่วงล้อตั้งศูนย์แล้วก็มีเซอร์วิสหลังการขายทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเซอร์วิสของทางร้านให้กับลูกค้าครับครับสำหรับโปรโมชั่นของยางดันล็อปในช่วงนี้นะครับถ้าลูกค้าเข้ามาใช้บริการเนี่ยทางเราก็จะมีกระติกน้ำร้อนนะครับใส่น้ำร้อนน้ำเย็นเนี่ยนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อยาง4เส้นนะครับเราจะแถมกระติกน้ำร้อนนี้ให้นะครับสำหรับการช่องทางที่จะติดต่อกับทางบริษัทนะครับทางบริษัทเนี่ยอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย2ครับ
ถ้าสังเกตง่ายเข้าจากด้านบรมราชชนนีจะใกล้นะครับเดินทางจากถนนบรมราชชนนีเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ800เมตรครับอยู่ทางขวามือนะครับเบอร์โทรติดต่อที่จะสะดวกที่สุดนะครับจะเป็นเบอร์02-887-4211-3ครับอันนี้จะเป็นเบอร์ที่สะดวกที่สุดนะครับถ้าไปมาไม่ถูกโทรถามได้ครับผมมองหายางดันล็อกไปที่ดันล็อกช็อปซับไพศาลทรายหรือที่ร้านดันล็อกช็อปกว่า80แห่งทั่วประเทศดันล็อกเพื่อคนที่คุณแคร์